ถ้าท่านไม่ยึดติดนะรถมันแต่งไม่เยอะหรอกครับนะมันใช้เงินไม่เยอะผมว่าอยู่ในระดับเอาว่าช่วงล่างของเราเนี่ยเสริมแหนบเข้าไปเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นพอลงพอลอยอะไรต่างๆนานาผมว่าสมัยก่อนที่เขาแต่งรถกันเนี่ยนะฮะใส่พอลอยยางโชคแหนบนะครับใส่คอกดามกระบะแล้วก็เปลี่ยนล้อหน้านิดๆหน่อยเนี่ยผมว่างบไม่ถึงแสนเนี่ยผมว่ามันก็วิ่งหางานวิ่งรับงานได้ละวิ่งหาเงินได้ละแล้วมันก็เหนียวทนด้วยสังเกตให้ดีนะสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีเผาหักเผางอเผาคดกันสักเท่าไหร่ทั้งที่เสื้อเผาสมัยก่อนเนี่ยบางกว่านี้ด้วยแต่ก็พูดเถอะเดี๋ยวนี้เขาบรรทุกกัน5ตันเมื่อก่อนเขาบรรทุกกันไม่ถึงใช่ครับน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เผาไม่คดเผาไม่งอหรือในอดีตนั้นไม่ค่อยมีเผาคดเผางอเพราะเขาบรรทุกกันน้อยอันนั้นก็ถูกแต่สิ่งที่ผมคิดอีกอย่างนึงคือส่วนใหญ่แล้วนะครับรถในปัจจุบันที่เผาคดเผางอหรือเผามีปัญหาส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสายย่อนั่งเผานะฮะเผานั่งคัสซีมั่งเผานั่งลูกยางมั่งแบกเยอะอันเนี้ยพอเวลาเราแบกเยอะๆเข้าแหนบทนไหวครับแหนบมันหนาตั้ง20มิลใส่ไป5แผ่นมันก็ต้องเป็น100มิลอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเสื้อเผาเรามันบางนะครับ8มิล10มิลของบางรุ่นมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายขนาดนั้นน้ำหนักมันก็ไปกดอยู่ที่ตัวเผาตัวเผาเรามันก็รับน้ำหนักเต็มๆเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราแบกน้ำหนักเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเผาเราก็มีโอกาสที่จะคดได้ยิ่งเราแบกน้ำหนักแล้วเราไม่มีช่วงยืดหยุ่นให้กับรถเลยหรือเขาเรียกว่าช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้กับรถเลยเวลามันตกหลุมทิ้งเผากระแทกคัสซีตึงตึงอย่างเงี้ยมันจะเหลือไหมครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะเซ็ตรถนะครับควรเซ็ตรถให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของท่านด้วยไม่อย่างนั้นเม็ดเงินที่ท่านมีแทนที่ว่าท่านจะเอาเก็บเอาไว้ต่อทะเบียนต่อประกันผ่อนรถเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อซ่อมบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยท่านจะไม่มีเงินเหลือในตรงนี้เลยและในที่สุดท่านก็ต้องร้องว่าบทชีวิตแม่มันจะหนักมากไม่หรอกครับอาชีพนี้ใครๆหลายคนทำแล้วก็ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแทบจะบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันก็เยอะแยะมากมายกับอาชีพนี้ที่หลายๆคนยังทำอยู่ก็มีเงินเยอะแยะมากมายเราควรดูสิครับว่าเขาทำยังไงคนที่เขามีคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาวิ่งงานอะไรเขามีงานประจำวิ่งเขามั่นคงขนาดไหนรายได้เขาประมาณไหนอย่าไปมองแบบประเภทที่โอ้ยมีอะไรก็ถลุงกับรถหมดนะครับรถอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับว่ารถเราเนี่ยมันอยู่บนท้องถนนทุกๆวันความเสี่ยงมันสูงไม่ออกนะครับความเสี่ยงของมันสูงมากแทบจะบอกว่าหลายคนอาจจะได้เคยเจอวันนี้ยังอยู่กับเราพรุ่งนี้ไปอยู่อู่ไปแล้วแล้วก็รออีกเมื่อไหร่ไม่รู้อีกกี่เดือนไม่รู้เมื่อไหร่จะมากลับมาอยู่กับเราอีกไม่รู้นะครับรถที่นอนอู่เยอะนั่นคือหาเงินไม่ได้ตามที่เราต้องการละนั่นคือชีวิตมีปัญหาแน่นะครับอาชีพที่อยู่กับรถมีความเสี่ยงสูงนั้นเราควรเดินหมากให้ดีผมเองนะฮะอยู่ในอาชีพนี้มาประมาณ18ปีนะใช้รถมาประมาณ3คัน18ปีเต็มๆก็น่าจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายต่อหลายอย่างมาสอนตัวเองเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นวิทยทานกันบ้างว่าอยู่ในอาชีพเนี้ยมัวแต่ไปหลงระเริงมัวแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยมันสวยมันดีเราอยากได้นู่นนี่นั่นถ้าเรามัวแต่ไปหลงระเริงกับพวกเนี้ยนะครับบางทีชีวิตเรามันไม่ได้ดีขึ้นมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะมันได้แค่ตอบสนองความต้องการแต่สิ่งที่เรามีเราจะเอาไปแลกกับมันมาได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกแหละการปรับแต่งรถเนี่ยมันมีแต่เงินกับเงินทั้งนั้นนะครับทำเอาแค่พอเหมาะทำเอาแค่พอควรทำเอาแค่มันวิ่งได้และให้มันทนมันเหนียวผมว่าทำแบบนั้นมันจะมั่นคงมากกว่ามันจะเสียน้อยมากกว่ามันเองมันใช้งานดีด้วยนะครับแต่มันไม่ติดเขาเรียกอะไรมันไม่ติดเทรนมันไม่ย่อมันไม่สวยมันก็ขับไม่ได้นะ
พูดไปคนแก่ก็ไม่เข้าใจหรอกครับนะฮะเอาเป็นอันว่าก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะก็คิดกันเอาเองนะครับบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนๆเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านแหละท่านมองว่ามันดีมันก็คือดีแต่ถ้าท่านไม่แยกแยะท่านมัวแต่ไปนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็อยากได้อย่างเดียวตัวท่านเองมันก็จะเป็นทุกข์นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะโอเค